พิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุฬาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชคสวัสดีครับจุฬาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 11:30 นทาง 101.5 วิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอพลัสชยากรกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับรองศาสตราจารย์ดร.สุภฤกษ์ประเสริฐธรรมอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี2566ครับจากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์จากผลงานวิจัยอาทิการทำความเข้าใจปรากฏการณ์การเร่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นบนตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดวิวิธพันธ์หรือ heterogeneous catalyst ซึ่งเป็นชนิดหลักในภาคอุตสาหกรรมให้มีความว่องไวมีเสถียรภาพและการเลือกเกิดจำเพาะที่สูงขึ้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬาครับจุฬาเรดิโอพลัสรองศาสตราจารย์ดร.สุภฤกษ์ประเสริฐธรรมรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี2566มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์มอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี2566ให้แก่รองศาสตราจารย์ดร.สุภฤกษ์ประเสริฐธรรมอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากการคิดค้นและพัฒนางานวิจัยในหัวข้อวิศวกรรมการเร่งปฏิกิริยาเชิงคำนวณเพื่อการคัดกรองตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์และสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัยใหม่ในภาคการศึกษาขั้นสูงและอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กโดยมีศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายหลักในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์การเร่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นบนตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดวิวิธพันธ์ซึ่งเป็นชนิดหลักในภาคอุตสาหกรรมให้มีความว่องไวมีเสถียรภาพและการเลือกเกิดจำเพาะที่สูงขึ้นโดยสร้างฐานข้อมูลสาธารณะของตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ต่อยอดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งความรู้นี้จะช่วยลดช่องว่างในการวิจัยที่เกิดจากความไม่พร้อมของเครื่องมือทำวิจัยในต่างมหาวิทยาลัยรวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กได้ริเริ่มโครงการวิจัยได้โดยไม่ต้องลงทุนเป็นจำนวนมากทั้งนี้มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะเลือกการศึกษาและอาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเริ่มดำเนินโครงการรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ขึ้นในปี2534โดยการสรรหาบุคคลอายุไม่เกิน35ปีที่มีความสามารถในการวิจัยให้ได้รับรางวัลนี้เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีความมุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยให้มีความดียิ่งขึ้นและพัฒนาต่อไปอย่างเต็มศักยภาพพิมพ์ลพัฒน์โยวผุยอ่านจุฬาเรดิโอพลัสขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุฬานะครับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี2566ของรองศาสตราจารย์ดร.สุภฤกษ์ประเสริฐธรรมการันตีผ่านผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์มากถึง71เรื่องโดยจำนวนนี้มี26เรื่องนะครับที่ท่านเป็นนักวิจัยหลักแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารเทียร์1ด้วยครับจุฬาปริทัศน์สนทนากับรองศาสตราจารย์ดร.สุภฤกษ์ประเสริฐธรรมอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาปริทัศน์สนทนากับรองศาสตราจารย์ดร.สุภฤกษ์ประเสริฐธรรมอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณต้นครับอาจารย์ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีนะครับที่อาจารย์ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี2566ครับอาจารย์จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับอาจารย์ต้องถามว่าอาจารย์ครับรางวัลนี้เนาะที่อาจารย์เพิ่งได้รับไปเนี่ยมีคุณค่าสำหรับอาจารย์ในฐานะนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิจัยยังไงบ้างครับครับก็รางวัลนี้ครับถือเป็นเขาเรียกว่ากำลังใจสำคัญเลยนะครับสำหรับอาชีพอาจารย์เนาะหรือว่า
นักวิจัยเพราะว่าเราก็รู้กันว่าการทำวิจัยเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานะครับสำหรับโจทย์หนึ่งเนาะแล้วก็มันเป็นการเหมือนการวิ่งระยะยาวครับวิ่งมาราธอนเพราะฉะนั้นถ้าระหว่างทางอาจจะมีท้อมีอะไรบ้างการที่มีรางวัลนี้ขึ้นมาครับก็เป็นไปตามจุดประสงค์ของมูลนิธิเลยครับก็คือเป็นการสนับสนุนให้นักวิจัยเนี่ยรุ่นใหม่ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นเหมือนการencourage กันอยากให้อาจารย์ช่วยย้อนเล่าชีวิตวัยเรียนหน่อยได้ไหมครับว่าได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวแล้วก็โรงเรียนมายังไงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะของการเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นนักวิจัยที่ก็มีผลงานมากมายด้วยนะอาจารย์ก็ต้องเริ่มจากครอบครัวเลยครับก็คือทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณป้าเนี่ยก็เป็นอาจารย์มหาลัยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นด้านการศึกษามากๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็จะเน้นให้ได้ไปเล่นไปเรียนรู้ในที่ต่างๆเนาะทั้งเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวครับเล่นเพื่อเปิดประสบการณ์ทั้งหมดในช่วงเด็กซึ่งยังไม่มีภาระหรือว่าความรับผิดชอบมากนักเราก็จะได้มีเวลาซึมซับเต็มที่เนาะแล้วก็จุดเริ่มต้นจริงๆอะครับก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากโรงเรียนด้วยเพราะว่าตอนนั้นที่เรียนอยู่ที่สาธิตจุฬาครับหลักสูตรก็จะมีให้ทำวิชาโครงงานแล้วด้วยตัวเนื้อหาของโรงเรียนเองเนี่ยก็เวลามีการบ้านหรืออะไรเขาก็อยากให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองครับเพราะฉะนั้นโครงงานเนี่ยก็ผู้ปกครองแต่ละคนในโรงเรียนก็คือเป็นอาจารย์ในจุฬาเนี่ยแหละครับที่เราเจอกันก็คือพวกเพราะฉะนั้นโครงงานเนี่ยก็เน้นให้ทำร่วมกับผู้ปกครองทีนี้ตัวผมก็ทำโครงงานกับคุณพ่อแต่ว่าประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าพอได้เริ่มทำโครงงานกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์การทำงานจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยมากที่เราจะทำก็คือผมก็จะคิดโครงงานไปแล้วก็เสนอแล้วก็ให้คุณพ่อวิเคราะห์อะไรแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เสนอไปแล้วก็ท่านก็ไม่ว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเอาผมก็เลยคิดตั้งใจว่าตั้งแต่นั้นมาคือเราต้องสามารถทำเองได้ทั้งโปรเจกต์ก็คือหลังจากนั้นมาก็เราก็ตั้งใจเลยไม่ต้องมีใครมาดูแล้วก็เปลี่ยนให้คุณพ่อเป็นกรรมการคนวิจารณ์แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นตอนเด็กครับแล้วก็มามีอีกช่วงหนึ่งคือตอนมัธยมปลายเนาะได้มีโอกาสเข้าโครงการJSTP ของสวทช.ครับเป็นโครงการที่ให้ฝึกการทำวิจัยครับกับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงจริงๆเนาะในมหาวิทยาลัยตอนนั้นก็ได้ศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดจงสมจิตที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีนะครับเป็นผู้เทรนด้านการวิจัยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นที่มาในแต่ละช่วงของชีวิตจริงๆจุฬาปริทัศน์ก็เคยสนทนากับอาจารย์ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาครับอาจารย์เกี่ยวกับวิชาโครงงานนี่แหละครับไม่น่าเชื่อว่าเอาท์พุตจะกลายเป็นอาจารย์ที่ผมได้มาสนทนาต่อด้วยในวันนี้นะครับอาจารย์ประทับใจมากๆครับต้องถามว่าตอนนี้อาจารย์โฟกัสการทำงานวิจัยในประเด็นอะไรเป็นพิเศษครับอาจารย์แล้วทำไมถึงสนใจประเด็นนี้ฮะอ๋อตอนนี้โฟกัสนะครับผมจะแบ่งเป็น2 ส่วนเนาะส่วนแรกก็จะเป็นการวิจัยด้านตัวเลขปฏิกิริยานะครับอีกส่วนนึงก็คือเป็นการวิจัยด้านการเรียนการสอนเลยซึ่งเราจะเห็นว่าสองอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเนาะแต่ว่าเอาเรื่องแรกก่อนก็การวิจัยด้านตัวเลขปัญญาเนี่ยครับของผมก็คือจะใช้เทคนิคทั้งเคมีควอนตัมและปัญญาประดิษฐ์เนี่ยในการช่วยคัดกรองวัสดุตัวเลขปัญญาเพื่ออะไรเพราะว่าปกติเวลาเราคัดกรองตัวเลขปัญญาไม่ว่าจะที่ใช้ในโรงงานหรือว่าอะไรครับก็เราต้องสังเคราะห์แล้วก็เอามาวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็ทดสอบปริยาซึ่งกินระยะเวลาแล้วก็กินสารเคมีใช้สารเคมีปริมาณมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีการคัดกรองทางคอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยคัดกรองมาส่วนหนึ่งละด้วยความแม่นยำนะเพราะว่าตามทฤษฎีมันก็มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับจะสามารถลดเขาเรียกว่าเวลาแล้วก็ลดการสารเคมีที่ใช้ในการคัดกรองตัวเร่งแบบปกติที่ใช้การทดลองเป็นแบบล้วนๆ 100% นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสายหนึ่งอีกสายหนึ่งที่วิจัยนะครับก็คือเราวิจัยด้านการเรียนการสอนโดยการนำเกมฟิเคชันเข้ามานะครับผ่านการดีไซน์บอร์ดเกมให้เหมาะกับวิชาต่างๆนะครับซึ่งเราได้ทดลองกับในภาควิชาวิศวกรรมเคมีเนี่ยเป็นวิชาทางวิศวกรรมเคมีซึ่งเด็กก็จะมีปัญหาหลากหลายเนาะเช่นฟังเลคเชอร์แล้วอาจจะไม่แมทช์กับตัวเขาอาจจะเรียนรู้ผ่านเลคเชอร์ได้ไม่ดีเราก็เอาลองมาแอดใช้เกมฟิเคชันเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นให้เกิดการดิสคัชชันอภิปรายกันนะครับครับ
พูดถึงเกมฟิเคชันผมขอถามแล้วกันครับอาจารย์ทราบว่าภาควิศวะเคมีนี่นะครับอาจารย์เอาจริงเอาจังถึงขั้นตั้งเป็นศูนย์เกมเมอร์เลยครับอาจารย์อ๋อก็ต้องย้อนกลับไปครับว่าโปรเจกต์เนี้ยจริงๆเราเริ่มมาประมาณ3ปีเนาะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นศูนย์นะครับก็คือเกิดจากซีเนียร์โปรเจกต์ที่เราทำกับเด็กเนี่ยเพราะว่าเรามีโจทย์ว่าทำยังไงให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ในแบบที่เหมาะสมกับเขาประมาณนี้ครับก็เลยให้ทำวิจัยกับเด็กซีเนียร์โปรเจกต์3ถึง4รุ่นเนี่ยนะครับให้ไปเก็บข้อมูลกันว่าวิชาอะไรที่เด็กเป็นปัญหากันมากก็เวลาพูดถึงวิศวกรรมเคมีเนี่ยได้ถามนิสิตได้ว่ามันจะมีชื่อวิชาตัวย่ออยู่3ตัวเนี่ยซึ่งฟังทีไรก็คือคนรู้ก็คือ PDC Process Dynamics and Control เนี่ยครับก็บางทีอาจจะเป็นวิชาที่เข้าใจยากทีนี้เราก็ลองมาแกะรหัสดูว่าบทไหนที่เขาจะมีปัญหาเนาะแล้วก็นำใช้เกมฟิเคชันมาแล้วก็ออกแบบบอร์ดเกมให้เหมาะสมกับเนื้อหาตรงนั้นแล้วก็เอาเนื้อหาตรงนั้นมาตีแผ่ให้คนที่เล่นเนี่ยเกิดการดิสคัชชันแล้วก็เขาจะเผลอเรียนรู้ไปโดยไม่รู้ตัวครับเวลาที่เราเล่นเนาะแล้วก็ศูนย์เนี้ยเราก็ทำขึ้นมาแล้วก็จดแจ้งตัวลิขสิทธิ์บอร์ดเกมไป3บอร์ดนะครับแล้วก็แต่เราดีไซน์ไป5บอร์ดแล้วนะแต่ตอนนี้จดแจ้งไป3บอร์ดแล้วก็ใช้ในได้ทดลองใน7วิชาในภาควิชาครับพบว่าเวิร์กใช่ไหมครับอาจารย์เมื่อนำเกมฟิเคชันมาใช้ใช่ครับจากการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างของเราเนาะก็คือเกิดการเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือเขาสามารถไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยที่เนื้อหายังถูกต้องนะเพราะว่าเราทำการสกรีนแล้วก็เขาเรียกว่า validate ผลก่อนครับครับผมก็อ่านประกาศเกียรติคุณมาอีกทีนะอาจารย์เขาบอกว่าในช่วงระยะเวลาแบบไม่ถึง10ปีนะครับอาจารย์เพราะอาจารย์ยังหนุ่มมากผมทราบในข้อนี้อาจารย์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ไปแล้วถึง71เรื่องครับอาจารย์แล้วก็ในจำนวน71เรื่องเนี่ยมี26เรื่องที่อาจารย์เป็นนักวิจัยหลักด้วยนะครับแถมตีพิมพ์ในวารสารเทียร์1ด้วยครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าว่าเล่าก่อนละกันจุดเริ่มยกตัวอย่างก่อนละกันว่างานวิจัยที่อาจารย์มองว่ามี impact แล้วก็อาจารย์ภูมิใจมากที่สุดในบรรดางานวิจัยทั้งหมดเนี่ยคืออะไรครับอ๋อจะบอกว่างานที่คิดว่ามี impact ที่สุดนะครับก็คือเป็นงานที่กำลังจะส่งไปตีพิมพ์เนี่ยที่เรายังไม่ได้ตีก็คืองานวิจัยด้านการศึกษาเนี่ยแหละครับใช่งานวิจัยด้านการศึกษาที่เราเก็บข้อมูลมา3ปีเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกการศึกษาเนี่ยมันให้ผลกระทบวงกว้างแน่นอนไอ้ที่ผมทำวิจัยตัวเล่นปริญญามันทั้งหมดเนี่ยอาจจะเห็นผลมาเป็นด้านทฤษฎีเนาะอาจจะเห็นผลอีก5ปี10ปีแต่ว่าไอ้การศึกษาเนี่ยgamification มันสามารถมาใช้ในคลาสตอนนี้ได้เลยครับณเวลานี้เนาะแล้วก็เราเห็นผลว่ามันเป็นผลในด้านบวกที่เราเห็นครับเพราะฉะนั้นนี่คืองานที่ภูมิใจที่สุดครับที่กำลังจะตีพิมพ์แต่ยังเตรียมกันอยู่ครับนะครับแล้วอาจารย์ต้องทำวิจัยไปด้วยเนาะแล้วก็ต้องสอนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแถมเพอเดี๋ยวต้องมีงานบริหารอีกใช่ไหมอาจารย์มีวิธีในการจัดสรรเวลาในการทำงานยังไงเหรอครับอ๋อจัดสรรเวลานะจริงๆก็จะมีเทคนิคนึงเนาะที่เราใช้ก็คือเราแบ่งก็คือทีมงานเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากเหมือนกันนะครับก็คือต้องหนึ่งในนั้นเลยต้องขอขอบคุณกองทุน C2F ของจุฬาเนี่ยแหละครับที่ทำให้เรามีเงินทุนในการเขาเรียกว่าจัดสรรนักวิจัยนะครับในกลุ่มเนาะแล้วก็เราก็จะทำงานแบ่งเป็นทีมครับแล้วก็เราตั้งแผนระยะใกล้กลางไกลเนาะทีนี้ในทักษะต่างๆที่เราจะเคลียร์เราก็จะล็อกเป็นเวลาเดิมของแต่ละวีคไปเลยยาวไปเลยนะครับอันนี้แผนระยะใกล้เนาะถ้าระยะกลางเราก็คือดูว่าจะมีสัมมนาที่ต้องไปนำเสนออะไรบ้างไหมหรือว่ามีทุนที่จะเข้ามาในอีกรอบ6เดือนนี้เป็นยังไงบ้างส่วนระยะยาวตรงเนี้ยจริงๆเราจะไม่ตั้งเพราะว่าเราจะไม่ตั้งแผนเกิน2ปีครับระยะยาวก็คือให้ฟิกที่เป้าหมายว่าเราอยากเห็นอะไรกับงานวิจัยใช้แก้ปัญหาในประเทศหรือว่าในโลกครับครับเนี่ยมันจะอาจจะฟังดูไกลแต่ว่ามันคือฟิกเป็นเป้าหมายระยะยาวไว้ครับน่าสนใจมากมันก็จะใช่เป็นอาจารย์ผมติดใจนิดอ้าวอาจารย์พูดต่อนะครับไม่ครับก็คือจะบอกที่บอกว่าเวลาไม่ถึง10ปีเนาะแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่างานวิจัยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี52เลยสมัยผมอยู่ม.4ครับที่ได้เข้าโครงการ JT ของสวทช.เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะเราก็ทำวิจัยมา14ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็เริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2009ตอนนั้นแล้วครับกับอาจารย์บรรเจิดครับซึ่งอาจารย์บรรเจิดเป็นเทรนเนอร์ที่ดีมากในการไม่ว่าเทรนด้านงานวิจัยแล้วก็สอนในวิธีการพัฒนาตัวงานวิจัยที่เขียนจนกระทั่งตีพิมพ์ได้ครับตอนนั้นม.4กับม.5ก็ตีพิมพ์ไป2เรื่องครับอ๋อ
อ๋อผมเข้าใจแล้วคืออาจารย์เป็นอาจารย์โดยวิชาชีพเนี่ยอาจจะไม่ถึง10ปีเนาะอาจารย์แต่อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานในฐานะนักวิจัยมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วใช่ครับโอ้อาจารย์อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในการหรือว่าแรงขับเคลื่อนให้อาจารย์สามารถทำวิจัยได้มากมายขนาดนี้แล้วก็ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาด้วยฮะนิสิตครับโอ้จริงๆตอนนั้นก็คือทำด้วยความแบบว่าสนุกนะก็วิจัยมันเป็นยังไงเราพอเราฝึกแล้วก็คือทำไปตาม process อะมันแต่ว่าสำคัญสุดคือต้องมีเป้าหมายก่อนครับเหมือนที่มาใช้กับกลุ่มปัจจุบันเนาะจริงๆเราจะไม่ตั้งเป้าหมายเป็นจำนวนเปอร์จำนวนทุนที่จะได้เราจะตั้งเป็นเป้าหมายว่าเอ้ยช่วงเวลาเนี้ยมีอะไรที่เป้าหมายที่น่าสนใจบางที่เราจะไป approach แล้วก็ประชุมกับกลุ่มนักวิจัยว่าอันนี้อันไหนสนุกบ้างอันไหนน่าทำนะครับในท้าทายอ่ะทำไหมโปรเจกต์นี้อ่ะถ้าทำก็ลุยเลยพอลุยเสร็จผมก็มีหน้าที่มาบริหารโครงการเนาะจัดเขียนทุนหาทุนแล้วก็รวมถึงเป็นที่ปรึกษาปัญหาทั้งด้านวิชาการแล้วก็ปัญหาชีวิตให้ในทีมงานด้วยครับแล้วนอกจากนั้นก็สนับสนุนการส่งไปอบรมพัฒนาทักษะเพิ่มในของทีมด้วยนักวิจัยซึ่งในกลุ่มเราจะมีตำแหน่งหนึ่งที่ชื่อว่า Research Project Manager นะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยจบปริญญาเอกหมดนะครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือทุนสนับสนุนจากกองทุน C2F เนี่ยแหละครับที่ทำให้เราจ้างนักวิจัยหลังปริญญาเอกได้แล้วเราก็มาแมทช์กับเงินทุนอีกกับบางส่วนอีกส่วนอื่นเพื่อให้เกิดตำแหน่งนี้ขึ้นเนาะแล้วก็นักวิจัยนะครับก็จะบริหารโครงการวิจัยแล้วก็มาร่วมคิดว่ามีโจทย์อะไรที่ท้าทายน่าสนุกบ้างเพราะฉะนั้นไอ้จำนวนเปเปอร์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้แต่ไม่ใช่เป้าหมายแต่แรกเพราะเป้าหมายคืออาจารย์ครับงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมแล้วก็ประเทศชาติอย่างไรบ้างในมุมมองของอาจารย์อ๋อก็คือต้องบอกอย่างว่างานวิจัยนะทั้งโลกเลยครับถ้าทำอย่างถูกจรรยาบรรณเนาะแล้วก็ถูกตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือมีคุณค่าทุกงานนะครับแต่ว่าจะถูกนำไปหยิบใช้เมื่อไหร่อันนั้นก็คือการแมทช์กันเนาะแต่ว่าทุกงานมีค่านะเพราะฉะนั้นที่เราวิจารณ์ข้ามฟิลก็คือเราไม่ควรไปเขาเรียกว่าด้อยค่าหรือว่าวิจารณ์งานฟิลไหนเนาะแล้วก็หนึ่งในการที่จะพัฒนาประเทศได้เนี่ยคนที่จะนำไปพัฒนาไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่านักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีต่างๆเนี่ยเขาต้องมีจุดหนึ่งที่เชื่อมไปยังเขาก็คือความเข้าใจในงานวิจัยนั้นนะเพราะฉะนั้นหน้าที่หนึ่งของนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิจัยด้วยเนาะก็คือต้องสื่อสารไปถึงเขาให้ได้หรือว่าถ้าเราคิดว่าเราสื่อสารลำบากเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าคอนเนคชันที่สามารถสื่อสารได้นะครับว่ามีนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถเข้าไปติดต่อได้แล้วก็อธิบายให้เขาฟังเพื่อให้เป็นสะพานยังไงเชื่อมไปถึงผู้ที่ทำนโยบายหรือว่าออกนโยบายได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันถึงจะเกิดการแก้ไขปัญหาจริงๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะแก้ไขปัญหาได้ต้องลงไปคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจริงๆซึ่งจะคุยได้ก็ต้องอธิบายให้เป็นภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายคีย์เวิร์ดมันน่าจะมาอยู่ที่ว่าการสื่อสารนะครับตรงนี้ว่าสื่อสารงานวิจัยออกไปถ้าเขาเข้าใจได้เขาก็จะนำไปประยุกต์ใช้ได้แต่ถ้าเขายังไม่เข้าใจทฤษฎีจะดีแค่ไหนก็มันก็อยู่แค่ตรงนั้นนะครับตัวกลางอย่างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เนอะอาจารย์หรือว่าสารสัมพันธ์อย่างการสื่อสารเนี่ยตัวนักวิจัยสามารถทำเองได้ไหมอาจารย์หรือว่าอาจารย์มองว่ามันเป็นสกิลพิเศษที่อาจจะต้องมีบุคคลที่มีศาสตร์ด้านการสื่อสารมาทำงานตรงนี้อยากทราบครับอาจารย์ในมุมมองอาจารย์ครับก็จะมี2ประเด็นครับถ้าสามารถสื่อสารเองได้ก็ควรจะสื่อสารครับแต่ว่าถ้าคิดว่าเราไม่ถนัดอันนี้เนาะก็ควรจะหาคนที่สื่อสารได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่สื่อสารเลยเพราะว่ามันจะเสียประโยชน์จากงานนั้นจากทฤษฎีหรืองานวิจัยนั้นไปฟรีๆครับเพราะฉะนั้นควรจะยังไงก็ตามต้องผลักดันสื่อสารออกไปให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ออกนโยบายได้รับรู้ให้ได้ครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนี้จริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยก็ควรจะมีทักษะในด้านการสื่อสารงานวิจัยตัวเองด้วยอย่างนั้นถูกไหมครับอาจารย์ใช่เลยครับคุณต้นครับครับอาจารย์ครับถ้าตอนนี้มีนักวิจัยรุ่นใหม่หรือว่าน้องๆนิสิตนักศึกษาฟังอาจารย์อยู่เนาะอยากให้อาจารย์ช่วยให้คำแนะนำหรือว่าเคล็ดลับหรือว่าหลักการที่อาจารย์ยึดถือในการทำงานวิจัยมาโดยตลอดของอาจารย์คืออะไรเหรอครับครับก็คือหนึ่งอันนี้สำคัญสุดเลยจริงๆมีข้อเดียวเลยคือต้องเข้าใจตัวเองเพราะว่าบางคนไปฟังหลักการจากผู้เขาเรียกว่าผู้ประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นหลายคนเนาะทั้งหรือแม้กระทั่งไลฟ์โค้ชเนาะแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีเหล่านั้นอาจจะเหมาะกับแค่คนบางประเภทหรือเหมาะกับแค่ตัวเขาเองครับเพราะฉะนั้นหนึ่งคือต้องให้เวลากับตัวเองหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างเพื่อ
ทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเราน่าจะเหมาะกับวิธีการทำงานแบบไหนเนาะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะเหมาะกับทุกแบบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยเพราะว่าก็คือน้องๆอย่าไปถือสมมติให้เคล็ดลับมาโอเคก็ฟังหูไว้หูแต่ว่ามาทดลองกับเราก่อนว่าเฮ้ยมันเหมาะกับไอตัวไลฟ์สไตล์เราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าตัวเนเจอร์ของเราเองประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่เครียดเนาะใช้ชีวิตตามจังหวะชีวิตเพราะว่าหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนเพราะฉะนั้นก็ทำใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันนะครับประมาณนี้ครับครับอาจารย์ต้องย้อนถามนิดนึงเมื่อกี้คุยเรื่องนี้ค้างไว้นะอาจารย์ปัญหาและความท้าทายอะไรในประเทศไทยตอนนี้ที่อาจารย์มองว่าเอ้ยบทบาทของอาจารย์เนาะความสามารถความเชี่ยวชาญสามารถช่วยไปแก้ไขปัญหาได้ด้วยเนี่ยบทบาทอาจารย์นักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิจัยเนี่ยแหละครับโอ้ปัญหาและความท้าทายเนาะก็คือจะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์แบบที่ไม่ปิดประตูใส่สมมติเราไปพูดกับคนทั่วไปเนี่ยสมมติพอเราสื่อสารแบบไม่ถูกวิธีไปเนี่ยเขาจะปิดประตูใส่แล้วเราจะทำยังไงให้เกิดการเชื่อมตรงเนี้ยเราให้วิทยาศาสตร์มาเป็นตัวนำหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าอะไรให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงตรงนี้แล้วก็รับรู้ว่าวิทยาศาสตร์มันอยู่ในชีวิตประจำวันเองนะทำยังไงให้แบบสามารถไปประยุกต์ใช้ได้และสร้างใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ได้ประมาณนี้ครับให้เขาเห็นประโยชน์และคุณค่าของมันจุฬาปริทัศน์ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สุภฤกษ์ประเสริฐธรรมครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้เกียรติรายการครับขอบพระคุณมากครับคุณต้นครับพบจุฬาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับเวลา 11:30 น.ทางวิทยุจุฬา 101.5 วันนี้เชียร์ก่อนกำโชคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุฬาปริทัศน์ทุกวันอาทิตย์ 11:30 น.ทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป